สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับสำหรับบล็อกวันนี้เรายังจะคุยกันต่อถึงเรื่องของ True นะครับที่ทำข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้หลุดไป 46,000 รายการสำหรับตัวข่าวเองเนี่ยคงจะไม่ต้องมานั่งเล่ากันอีกรอบแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างเหตุการณ์คร่าวๆเลยเนี่ยนะครับก็คือว่า White Hat Hacker คนหนึ่งเขาสแกน storage ของ Amazon Cloud ตลอดเวลานะครับเขาไปเจอกับลิงก์นึงที่สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลบัตรประชาชนที่ใช้ยืนยันเบอร์โทรของ True ได้นะครับเขาก็แจ้งกับ True ทางโซเชียลมีเดียทางอีเมลนะครับแจ้งไปสักพักนึงแล้วนะครับไม่ทำการแก้ต้องขู่ว่าจะต้องบอกนักข่าวนะครับถึงจะแก้ True เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนหลังจากที่ได้รับแจ้งกว่าข้อมูลที่แจ้งจะไปถึงกับเอนจิเนียร์ที่คอยดูแล Amazon Cloud ตรงนั้นน่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองลึกลงไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าคนไทยยังไม่ตื่นตัวกับความเป็นส่วนตัวหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของตัวเองที่หลุดออกไปมันมีมูลค่ามหาศาลมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วคนที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าไม่สำคัญก็เลยไม่ได้ส่งเรื่องต่อหรือว่าส่งเรื่องต่อแล้วก็ไม่ได้ตามเรื่องเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรใหญ่หลวงซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันสำคัญถูกไหมดังนั้นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาให้ความรู้กันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนน่ะมันสำคัญแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าคนที่ได้รับเรื่องเนี่ยนะครับติดต่อกับนักวิจัยคนนี้นะครับบอกว่าไม่มีคอนแทคสำหรับติดต่อทีม security ของ True มันเป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยเอ้ยไม่รู้จะติดต่อยังไงทำไงดีอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามันสำคัญจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเดินเรื่องถามหัวหน้าถามทุกอย่างต้องไล่ถามอีเมลหา CEO เลยต่อมาก็คือว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาแล้วก็คือ True ไปปิดลิงก์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ True ไม่ได้ประกาศอะไรเลยไม่ได้แจ้งผู้ใช้ให้ทราบว่าเฮ้ยข้อมูลของคุณมันหลุดไปนะคือมันจะต้องมีความรับผิดชอบกับข้อมูลลูกค้าตรงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องแจ้งทุกคนที่มีชื่อในข้อมูลที่มันหลุดไปแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกานะครับตัวบริษัทจะต้องประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนตัวของที่มันหลุดไปไปทำอย่างอื่นถ้าเกิดว่าไปกู้ซื้อบ้านเสียหาย4ล้านบริษัทจะต้องทำประกันตรงนี้ไว้แล้วก็ต้องรับผิดชอบทุกคนทุกเรคคอร์ดที่มันหลุดไปต่อมาเนี่ย True ก็แสดงความไม่จริงใจด้วยการออกมาแถลงการว่าโดนแฮกจริงๆแล้วนะครับนี่คือ storage หลุดตั้งเป็น public ไม่ได้โดนแฮกแต่อย่างใดนี่คือความเลอะเลอะของพนักงานคนที่ไปเปิด storage S3 นั่นน่ะทำไมไม่แสดงความจริงใจกับลูกค้าด้วยการขอโทษยอมรับผิดแล้วก็หาทางรับผิดชอบกับข้อมูลที่มันหลุดไปนั่นน่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมไปอ่านบทความของบล็อกนอนที่บอกว่าเพราะว่ากฎของกสทช.มันเลยทำให้ข้อมูลหลุดจริงๆถ้าเกิดว่าคิดดูดีๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะถึงจะมีกฎหมายว่าคุณจะต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก็บยังไงก็ได้ข้อมูลที่มันเซนซิทีฟแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องดูแลเท่าชีวิตแล้วมันก็เลยกลับมาที่ประเด็นว่าคนไทยไม่ค่อยแคร์เรื่องความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะครับเอาบัตรประชาชนไปพับถุงกล้วยแขกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเราควรที่จะสอนให้ความรู้กับประชากรของเราว่าข้อมูลเหล่านี้มันสำคัญนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำอะไรไม่ดีหลายอย่างมากๆบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนกับบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกอะไรที่แบบหายแล้วทำใหม่ได้เลขใหม่มานะครับเพราะว่าเลขประจำตัวประชาชนของเราอะมันได้ครั้งเดียวและนอกจากที่เราจะให้ความรู้กับประชาชนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อมาก็คือจะต้องออกกฎหมายนะครับในการควบคุมข้อมูลเซนซิทีฟพวกนี้จะได้มีข้อกฎหมายว่าเวลามีใครทำผิดมีใครทำรั่วออกไปเนี่ยจะต้องถูกลากมาลงโทษถูกลากมาปรับแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือกสทช.เรียกทูเข้าไปชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกสทช.บอกว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจแล้วก็โดนแน่ๆถอนใบอนุญาตนะครับแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะมันก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ประมาทเลินๆแบบนี้ขึ้นมาอีกและแน่นอนว่าการที่จะออกกฎหมายได้เนี่ยคนออกกฎหมายก็จะต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถึงจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องจ้างที่ปรึกษานะครับคนที่เขาอยู่ในวงการ IT นะครับให้เข้าไปช่วยกันนะครับให้มันออกแบบให้มันรัดกุมแล้วสำหรับคนที่ข้อมูลหลุดไป 46,000 คนทำยังไงนะครับขั้นแรกก็คือข้อมูลที่หลุดไปเป็นส่วนของ iTrueMark ก็คือคนที่ซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ย True จะต้องแจ้งคุณถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นหนึ่งใน 46,000 คนนั้นนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือต้องเรียกร้อง
การชดเชยจาก True นะครับเพราะว่าคุณทำอะไรไม่ได้จริงๆข้อมูลของคุณมันหลุดไปแล้วคุณเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็คงจะทำได้แต่การระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่าสิ่งที่คุณสามารถเรียกร้องจาก True ได้ก็คือการประกันว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ช่างที่เกิดจากการเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิด True จะต้องรับผิดชอบแล้วคนอื่นๆที่ข้อมูลไม่ได้หลุดแต่ว่าอยากช่วยเรื่องนี้ทำยังไงได้บ้างนะครับก็คือสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวนะครับสร้างความตื่นตัวขึ้นมาในสังคมบอกเพื่อนนะครับคือแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับเราต้องช่วยกันในเรื่องนี้ประเทศของเรามันจะได้พัฒนาให้มันไปได้ไกลเนี่ยวันนี้ตอนเริ่มถ่ายพยายามตั้งสติทำอารมณ์ดีๆพอพูดไปพูดมาเนี่ยฉุนเฉยเลยนะครับเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้มีเรื่องมาคุยกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่ในบล็อกหน้าสำหรับวันนี้ผมอาร์มขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย